สำหรับตัวนี้นะคะเราก็จะตัดเป็นเสื้อครอปสั้นนะคะทุกคนก็จะมีความแบบเซ็กซี่เนาะคือสำหรับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรื่องของแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวอันจะอธิบายอีกคลิปนึงนะคะเพื่อให้เพื่อนๆค่ะได้เห็นภาพแล้วก็ได้รู้วิธีการวัดนะคะว่าวัดยังไงเนาะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยอันจะเอาวิธีการนะคะโดยรวมมาให้กับเพื่อนๆได้เห็นว่าเราค่ะจะมีการวางแพทเทิร์นยังไงแล้วก็ตัดยังไงเย็บยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูจากคลิปนี้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะอันก็จะวางแพทเทิร์นก่อนเลยค่ะทุกคนเราก็จะพับทบผ้านะคะเพื่อได้ชิ้นซ้ายขวาค่ะแล้วก็ตัดเลยค่ะคือตัวนี้เนี่ยแพทเทิร์นน่ะจะมีอยู่ทั้งหมด2ชิ้นนะคะก็คือจะมีชิ้นหน้ากับชิ้นหลังที่เราทำเนาะแต่ว่าตอนที่เราตัดผ้าค่ะเราจะตัดผ้าอยู่ทั้งหมด3ชิ้นชิ้นหน้าจะมีอยู่2ชิ้นเพื่อนๆงงไหมถ้างงนะเดี๋ยวดูภาพตามกันไปเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นชิ้นหน้านะคะที่เราค่ะพับทบผ้าแล้วเนาะพอหลังจากที่เราตัดนะคะเราจะได้ชิ้นหน้า2ชิ้นพอเราได้ชิ้นหน้าเสร็จนะคะทุกคนมาดูชิ้นหลังกันต่อเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเนี่ยเราก็คือจะพับทบผ้าเหมือนกันนะคะโดยที่ให้สันตรงบริเวณตรงกลางหลังค่ะอยู่ตรงแนวสันผ้าพอดีนะคะแล้วก็ตัดได้เลยค่ะในส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของแขนเสื้อนะคะทุกคนเราก็จะพับทบผ้านะคะแล้วก็ตัดตามแพทเทิร์นชิ้นบนได้เลยค่ะสำหรับแขนตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงแนวสันทบอะค่ะมันยังไม่ได้ถูกแยกนะคะเราก็คือจะต้องผ่าแยกก่อนนะต่อมานะคะก็คืออันนี้เป็นส่วนที่เราจะกุ้นขอบรอบคอเสื้อนะคะทุกคนเราจะตัดผ้าประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ความยาวค่ะก็คือเท่ากับรอบคอค่ะเดี๋ยวอันจะวางภาพโดยรวมให้กับเพื่อนๆได้เห็นก่อนนะคะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะมาดูขั้นตอนของการเย็บกันเลยค่ะในส่วนของตัวนี้เนี่ยอันก็จะใช้จากโพงนะคะในการเย็บนะเพราะว่าเสื้อตัวนี้ค่ะเป็นผ้ายืดค่ะก่อนอื่นค่ะเราก็จะต้องเย็บในส่วนที่เป็นบ่าของเสื้อค่ะติดกันก่อนนะคะต่อจากนั้นนะคะอันก็จะใช้ผ้ากุนนะคะที่เราตัดเป็นเส้นน่ะมาเย็บในส่วนที่เป็นกุนขอบรอบคอก่อนค่ะพอหลังจากที่เราเย็บคอเสร็จนะคะทุกคนเราก็จะเย็บเชื่อมชิ้นซ้ายขวาให้ติดกันนะคะเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมกันค่ะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะตรงบริเวณด้านหน้าค่ะที่เป็นสายไขว้ค่ะเราจะไขว้สลับนะคะฝั่งซ้ายก็คือจะไปเย็บเชื่อมฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งขวานะคะฝั่งขวาด้านบนค่ะก็จะมาเย็บเชื่อมฝั่งซ้ายด้านล่างนะคะมันจะเป็นการสลับค่ะแล้วก็ใช้เข็มหมุดนะคะกัดไว้ก่อนเลย
ต่อจากนั้นค่ะเราก็มาเย็บเชื่อมนะคะตามเข็มหมุดที่เรากัดไว้ค่ะหน้าตาของเสื้อชิ้นหน้าจะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเราเย็บเชื่อมด้านล่างเสร็จก็จะเป็นลักษณะไขว้ด้านหน้าค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะมาเย็บในส่วนที่เป็นตะเข็บข้างนะคะหรือว่าข้างลำตัวค่ะให้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมันติดกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของแขนเสื้อนะคะทุกคนเราก็คือจะต้องพ้งริมตรงบริเวณปลายแขนเสื้อให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเราจะเย็บใต้ท้องแขนค่ะให้ชิ้นซ้ายขวาติดกันนะคะแล้วต่อจากนั้นนะคะเราก็จะนำแขนค่ะมาเย็บเชื่อมติดกับตัวเสื้อนะคะโดยที่เราค่ะจะเริ่มต้นเย็บจากตรงส่วนที่เป็นใต้ท้องแขนค่ะหรือว่าใต้วงแขนนะคะให้เชื่อมติดกันก่อนอันนี้ก็คือเป็นจุดแรกที่เราจะเย็บค่ะพอหลังจากที่เราเย็บแขนเสร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะอันจะใช้จากเข็มนะคะในการเดินเส้นเย็บตรงบริเวณชายเสื้อนะคะแล้วก็พับทบค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บกดเลยในส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของแขนเสื้อนะคะปลายแขนเสื้อค่ะที่เราพ้งริมไว้แต่ว่าเรายังไม่ได้พับทบใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะหน้าตาโดยรวมของเสื้อก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าใส่มาแล้วจะเป็นยังไงค่ะ